ครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำยาขนมจีนกันนะครับก่อนที่เราจะนำทำนะครับเราก็นำเครื่องข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปก่อนครับแล้วก็พริกนะครับแล้วก็ขาไก่ลงไปตุ๋นก่อนนะครับตุ๋นเพื่อให้เวลาเราใส่ครั้งที่สองมันจะได้เปื่อยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เก็บน้ำซุปไว้เพื่อใส่ทีนึงครับเดี๋ยวดูตอนขั้นตอนต่อไปนะครับครับพอต้มได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายน้ำออกนะครับเพื่อจะเอาพริกกับไก่ไปลงนะครับเพื่อจะเอาพริกไอ้นั้นออกนะครับถ่ายน้ำนะครับแล้วจะไปเลือกเอาพริกออกนะครับแต่ผมมาเรียกพริกออกก่อนนะครับครับจากนั้นนะครับผมจะตำพริกนะครับก่อนจะตำพริกผมต้องเอาขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมกระทำก่อนนะครับเนี่ยมันเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมแล้วก็ไปใช้นะครับตำสดๆก่อนไม่งั้นตำแบบยากจะไม่แดกครับพอตำไปสักพักนะครับเราจะใส่กะปินะครับกะปิครับกะปิคุ้นเคยนะครับเพื่อเราไม่ต้องใส่เราไม่ต้องใส่ปลานะครับใส่เคยเราใส่เคยนะครับคลุกต่อไปครับคลุกมือแหละนะครับครับจากนั้นนะครับเมื่อแหลกพอมานะครับเราจะใส่ตำพริกนะครับใส่ตำพริกรอบนึงใส่พริกไข่ที่เราต้มเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปนะครับตำจนแหลกนะครับเพราะอันนี้ตำจนแหลกนะครับตอนมันแหลกนะครับครับจากนั้นนะครับแหลกพอมานะครับผมก็จะใส่ที่โครงไก่ที่ผมสับเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปก่อนนะครับจริงๆเราใส่ปลาก็ได้ครับปลาส่วนมากอร่อยคือปลาดุกอร่อยปลาดุกไม่ช่อนนะฮะนี่ผมใช้ไก่ล้วนนะครับอันนี้โครงกันนะครับโครงมันเข้าเนื้อเลยนะครับมานะครับเดี๋ยวเราไปตั้งหม้อกันนะครับตั้งหม้อนั่งกะทิซะก่อนครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กะทินะครับเคี่ยวให้มันหอมนะครับเคี่ยวมันนี่นะครับคือต้องให้มันนานนิดนึงประมาณ 2-3 นาทีนะครับเคี่ยวจนมันนะครับจนให้หัวกะทิมันแตกนะครับนี่คือสูตรทางบ้านที่เราทำขายนะครับปกติเราใช้ไก่บ้านแต่วันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวรอเคี่ยวที่อื่นนะครับ
ครับพอที่แตกมันเริ่มแตกมันนะครับเราก็จะเอาพริกใส่นะครับพริกที่เราพริกที่เราโขลกกี้นะครับมาหน่อยนี่คือสุกโคราชแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ผัดครับผัดให้มันเข้ากันเลยนะครับไฟปานกลางนะครับเด้อไฟแรงหลายให้มันเข้ากันก่อนแต่นั้นเร่งไฟแรงนิดนึงครับเลยกลางมาหน่อยนึงนี่ครับแม่ผมทำขายตั้งแต่เด็กเลยครับแต่ว่าแต่เราใช้ไก่แต่วันนี้ผมไม่มีไก่ผมใช้โครงไก่ครับนะครับพอเริ่มเดือดนะครับผมก็จะใส่ลงไปใส่ไก่ลงไปนะครับแล้วเราต้องผัดเหมือนเดิมนะครับผัดเพื่อให้มันเข้ากันนะครับเวลาเรานั่นมามันจะหอมมากเลยมันจะหอมครับรอเดือดครับอันนี้เดี๋ยวเขาเดือดครับพอน้ำเริ่มเดือดครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำล้างคกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผัดก่อนคือผัดให้มันเป็นชิ้นใครชิ้นมันก่อนให้มันแตกก่อนนะครับไปใส่น้ำลงไปนิดนึงแต่เราต้องใส่น้ำล้างคกครับสูตรโคราชมันต้องมีน้ำล้างคกนี่คือสูตรโคราชแท้ๆเลยสูตรทำขายพูดง่ายเลยครับก่อนไก่มันก็ตัวละ30-40บาทครับขายจานละ5บาท3บาทนี่แพงตัวนี้แพงพอที่นะครับได้ใส่ไวน์ขาวไปหน่อยนะครับไวน์ขาวไปเป๊กนึงนะเพื่อตัดกลิ่นนะครับไวน์ขาวนี่เป็นสูตรเด็ดมากโดยเฉพาะอะไรใบกัญชาเนี่ยโอ้แน่นอนกันแต่ตัวนั้นผิดกฎหมายอ่ะมาได้ก่อนโอ้ไม่ต้องบอกเลยครับพอสผัดลงไปนะครับกลิ่นไวน์เริ่มคลายเนี่ยเริ่มคลายปั๊บเราก็จะเอาน้ำล้างคกมาใส่นะครับน้ำล้างคกเนี่ยมันต้องทั้งสาดทั้งคกนะครับน้ำล้างคกมันต้องสาดทั้งคกเลยนะครับแล้วปล่อยอิสระนะครับติดไก่ลงไปเลยนะครับล้อมเดือดคลิปนี้อาจจะนานหน่อยเพราะว่าขั้นตอนพิเศษนะครับล้อมเดือดติดฝานิดรอเดือดนะครับปิดฝาแบบครับเมื่อเขาเดือดได้ที่นะครับเราจะใส่น้ำซุปที่เราต้มไว้ใส่พริกใส่ขิงเมื่อกี้นะครับใส่ใส่ครับที่ใส่เมื่อกี้นะครับที่เราทำไว้นะครับแล้วปิดฝาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราจะใส่ตีนไก่ใส่เลือดไก่แล้วก็ใส่เครื่องในไก่นะครับเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนนะครับรอสักครู่หลังจากน้ำเดือดแล้วนะครับแล้วก็จะเตรียมใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้น
ันก่อนนะครับแล้วก็เลือดนะครับเลือดไก่เลือดไก่นะครับแล้วก็เครื่องในไก่บ้านนะครับนี่ครับไม่ต้องคนนะปล่อยอย่างนี้เลยครับรอสุกนิดนึงแล้วค่อยปรุงนะครับปิดฝาไว้ก่อนนะครับครับคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับปรุงเลยครับรสดีนะครับประมาณ1ช้อนนะครับเอ้ย1ตะพีแต่ผมจะใส่2ตะพีเพื่อรสชาติมันหนักหน่อยถ้ามันเบาไปเนี่ยมันไม่ดีนะครับประมาณ2ตะพีประมาณนะครับให้มันหนักนิดนึงครับเบาไปเนี่ยมันไม่อร่อยมันจะจืดจะหวานอะไรไม่รู้นะครับมันยังไม่ได้คนนะครับก็นี่เบาขนาดเด้อนี่อันนี้1นะครับแล้วก็หัวร้านก็1นะครับหัวร้านก็1นะครับจากนั้นคนได้ครับคนได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราลงไปเราไม่ได้คนนะครับเห็นไหมครับรสชาติก็คนก่อนนะครับเพราะว่าทุกตั้งแต่เราใส่มาเราไม่ได้คนเลยคนเฉพาะช่วงกะทินะครับตรงนี้ต้องคนก่อนคนให้ไก่มันแตกนะครับแล้วรสชาติท่านจะไม่เสียนะครับจืดหรือหนักอะไรเบาอะไรเนี่ยมันจะเราจะรู้ชิมน้ำก่อนแป๊บนึงโอ้โหเป๊ะเลยนี่ครับใส่ต้นหอมลงไปนะหอมผักชีก็ได้หอมผักชีใส่ลงไปคั่วนี่เป็นไรนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยครับนะครับรสชาติจากอร่อยก็คืออร่อยยิ่งขึ้นไปนะครับนี่ครับเอ้ยบ่าวหลอดเห็ดยังกระเสียบหมดแล้วครับชีวิตลำบากมาแต่น้อยครับเพราะชีวิตเกิดมาจริงๆก็ขายขนมจีนนี่แหละจนเลี้ยงจนส่งผมจบป.6แล้วก็นู่นละไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกตั้งแต่เด็กจนถึงป.6อ่ะคุณยายห่วงโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีขอบคุณครับที่ชมคลิปสวัสดีครับอร่อยจริงๆนะครับกินด้วยกันนะครับสวัสดีครับ